เอาตรงๆผมว่าคุณไปพบนักจิตบำบัดไหมคุณน่ะควรมีคนที่เขารับฟังคุณสัญญาณแรกค่ะถามตัวเองก่อนว่าไหวหรือเปล่าบางทีเราจะมีอารมณ์นะคะอารมณ์ที่มันรู้สึกท่วมท้นรู้สึกแย่จนกระทั่งรับมือไม่ไหวอันนี้แหละค่ะเป็นสัญญาณแรกที่คิดว่าน่าจะไปหาคนให้คำปรึกษาถ้าแรกๆเลยก็คนที่เราสนิทค่ะอาจจะเป็นเพื่อนเราพ่อแม่เราหรือว่าคนที่เรารู้จักที่เราไว้วางใจที่จะคุยกับเขาก็ได้นะคะอันนี้เป็นอันดับแรกแต่ถ้าเราไม่ไหวจริงๆหรือไม่มีใครเลยเนี่ยก็ลองไปพบกับนักจิตบำบัดนักจิตปรึกษาหรือว่าจิตแพทย์ได้ค่ะจิตแพทย์ก็จะเป็นผู้ที่สามารถประเมินอาการของเราได้ว่าเรามีอาการแบบไหนป่วยด้วยโรคอะไรแล้วก็สามารถสั่งยาแล้วก็รีเฟอร์เราไปยังนักจิตบำบัดหรือวิธีการรักษาที่เหมาะสมกับเขาได้นักจิตปรึกษาค่ะจะเป็นผู้ที่คอยรับฟังปัญหาเราไปเข้าใจปัญหาเราก็จะทำให้เราเข้าใจปัญหาของตัวเองมากขึ้นหลังจากนั้นเขาจะช่วยให้เราค่อยๆหาแนวทางหรือว่าช้อยส์ต่างๆที่จะแก้ไขปัญหานั้นได้ถ้าเป็นนักจิตบำบัดนะคะเขาจะมีรูปแบบโครงสร้างในการบำบัดที่ชัดเจนแล้วเราสามารถพูดคุยแล้วก็ให้นักจิตบำบัดรับฟังเราเขาจะช่วยให้เราสามารถหาทางแก้ไขตามกระบวนการที่เขาได้ศึกษามาแล้วก็อาจจะมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เราได้ทดลองไปพิสูจน์เพื่อที่ทำให้เราได้ฝึกฝนจนกระทั่งเราสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้จริงๆอยากแนะนำว่าอย่าป่วยเลยค่ะเอาแค่ว่าเรารู้สึกเริ่มท่วมท้นรับมือมันไม่ไหวก็มาพบนักจิตบำบัดหรือนักจิตปรึกษาได้เลยเพราะว่ากว่าที่เราจะไปพบแพทย์ส่วนใหญ่เราก็จะเจอว่าเราป่วยไปแล้วไม่อยากให้ถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นค่ะการรู้ตัวเป็นเรื่องสำคัญหากเราไปพบนักจิตบำบัดนักจิตปรึกษาในช่วงเวลาที่เรารับไม่ไหวมันอาจจะช่วยคลี่คลายปัญหาทำให้เราไม่ป่วยไปซะก่อนก็ช่วยได้นะคะ